อยู่ตรงจุดนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเลยค่ะแล้วโอ้โหทุกคนให้ความสนใจมากเราอยากจะทราบเหลือเกินว่าแอปพลิเคชันหรือว่าไฮไลท์นี่เป็นยังไงบ้างต้องถามผู้รู้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยผมพันธินจงจิตตระกูลครับผมคุณพันธินใช่ไหมงั้นขอเรียกชื่อชินะครับคุณนะชื่อชิครับคุณชิครับขอเรียกว่าคุณชิแล้วกันได้เลยครับเพราะว่าเราเดินเข้ามาในงานเนี่ยนะคะแล้วก็มีแต่คนแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช่แล้วก็กดมันเป็นแอปพลิเคชันอะไรคะคุณชิคะคือตอนนี้นะครับทางสมาคมเนี่ยได้เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ชื่อแอปพลิเคชันว่าสมาคมพระนะครับตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าจะเป็น Facebook Fan Page อะไรเลยตอนนี้เรามีหมดค่ะสะกดอย่างนี้เลยนะครับ SAMAKOM นะครับ PHRA สมาคมพระครับผมตามนี้เลยตามนี้เลยครับมีทั้ง Facebook ก็มีเว็บไซต์ก็มี Instagram ก็มี Instagram แล้วยังมีแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดพร้อมดาวน์โหลดครับที่ App Store แล้วก็ Google Play ครับผมรองรับทั้ง iOS และ Android ในนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะแน่นอนครับตอนนี้เราเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่เราเปลี่ยนรูปแบบใหม่ของการเล่นพระครับผมตอนนี้ที่เรามาเห็นเนี่ยก็คืองานประกวดพระนะครับทุกท่านเนี่ยที่มาประกวดพระเนี่ยในอดีตก็คือเราจะเขียนใบประกวดแบบนี้แบบนี้ใช่ถึงปุ๊บกรอกกรอกกรอกเหมือนเดิมทุกอย่างครับแต่คราวนี้เพิ่มเติมที่เราจะต้องมาสมัครสมาชิกนะครับที่บูธเสร็จแล้วเนี่ยลงทะเบียนเราจะได้รหัสที่เป็น Member ID มาทั้งหมด4หลักนะครับขึ้นต้นด้วยตัวอักษรแล้วตามด้วยตัวเลข3หลักหลังจากนี้เราประกวดพระเนี่ยในใบประกวดเราเขียนตามแค่เขียนตามหลังชื่อตัวเองนะครับว่ารหัส ID ที่เป็น Member ID เนี่ยรหัสอะไรใส่เข้าไปหลังจากนั้นไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store หรือ Google Play นะครับค่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยสมัครสมาชิกได้ง่ายๆเลยนะครับบนแอปพลิเคชันหรือถ้าสมมติท่านไม่เข้าใจนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่งานหรือติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมนะครับเราจะสามารถอธิบายให้ท่านได้ว่าสมัครยังไงหลังจากที่ได้ ID มาแล้วอย่าลืมกรอกลงใบสมัครแบบนี้ใช่เลยเท่ากับว่าพอเราสมัครลงในแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยเราก็เป็นสมาชิกของสมาคมไปโดยปริยายใช่ครับรหัสนี้จะติดตัวท่านไปตลอดชีวิตง่ายมากง่ายมากแค่หยิบโทรศัพท์มาดาวน์โหลดแล้วกดใช่เลยเป็นสมาชิกเรียบร้อยเป็นสมาชิกทันทีแล้วในนั้นล่ะคะนอกจากเป็นสมาชิกแล้วมันมีอะไรบ้างข้อมูลต่างๆเดี๋ยวจะบอกว่าแอปพลิเคชันตอนนี้เรามีจุดเด่นอะไรมากจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดนะครับเขาเรียก MySir ใช่ MySir มาจาก Certificate หรือเปล่าคะใช่เลยครับมันคือใบประกวดมันคือประกาศนียบัตรทั้งหมดที่สมาคมจะออกให้และตอนนี้เราเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับออกในรูปแบบของการ์ดนะครับผมแบบนี้เลยใช่และเราจะออกแบบออนไลน์ขึ้นระบบโอ้โห MySir บนแอปพลิเคชันของท่านครับผมหลังจากที่เราส่งประกวดแล้วเจ้าหน้าที่เห็นว่าท่านเป็นสมาชิกของสมาคมเรียบร้อยค่ะหลังงานประกวดภายใน15วันนะครับถ้าสมมุติท่านติดรางวัลค่ะจะถูกนำขึ้นในรูปแบบออนไลน์ในระบบ MySir ทันทีอ๋อแบบนี้เลยสะดวกมากรวดเร็วปกตินะครับเราต้องรอการ์ดหรือว่ารอบัตรไปประกาศเนี่ย60ถึง90วันกว่าจะได้โอ้ยต้องมารับเองอีกค่ะปัจจุบันนะครับด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทางสมาคมได้ทำด้วยแอปพลิเคชันสมาคมนี้และระบบ MySir ที่อยู่ในแอปพลิเคชันโอ้ย15วันเท่านั้นครับ15วันแล้วคือจริงๆแล้วคือมันทั่วโลกด้วยทั่วโลกครับจะบอกเลยว่าที่สำคัญที่สุดนะครับรองรับการใช้งาน3ภาษา3ภาษาเลยฮะไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนครับผมโอ้ยเรียกว่าสากลจริงๆแน่นอนนะคือมันสะดวกด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกได้ง่ายๆแล้วเวลาเราส่งพระประกวดเนี่ยเรามาลุ้นหน้าจอได้เลยแล้วเราสามารถเก็บไว้เก็บไว้ได้ครับผมเป็นของตัวเราเองเวลาเจอใครเนี่ยเราเปิดโชว์ได้เลยโชว์ได้เลยทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่ไหนของโลกมีอินเทอร์เน็ตเป็นสมาชิกของสมาคมมีแอปพลิเคชันนะครับเปิดโชว์ได้เลยครับผมว่าเนี่ยของเรานะอู๋เรารับรองมาจากทางสมาคมเราของแท้แน่นอนแบบนี้อู๋ง่ายมากๆจริงๆง่ายมากค่ะแล้วคือการสมัครนี่ไม่ได้ยุ่งยากดาวน์โหลดไปถ้าไม่ทราบเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสมาคมได้และนอกจากใบเซอร์มีอีกไหมคะมีอะไรไหมคะบนแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้เนี่ยปฏิทินงานประกวดนะครับเราทำฟังก์ชันเป็นแท็บใช้งานง่ายนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์เข้ามาที่แอปพลิเคชันของเรานะครับกดแท็บนี่มีข่าวสารของสมาคมนะครับหยิบโทรศัพท์มาหนึ่งเครื่องนะรู้เลยว่าทางสมาคมมีงานอะไรบ้างต่างชาติก็ดูได้รองรับตั้ง3ภาษาปฏิทินนะครับงานประกวดและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของสมาคมมีการตั้งเตือนด้วยนะครับเข้าสู่ในระบบโทรศัพท์เลยว่างานต่อไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวันไหนค่ะทันสมัยมากๆระบบ MySir นะครับค่ะรองรับการใช้ทุกประเภทเลยออนไลน์เปลี่ยนภาษาได้ในอนาคตค่ะไม่เปลี่ยนภาษากดเลือกภาษาได้เลยภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนโอ้โหทันสมัยมากนะคือต้องและ
ที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะศึกษาเรื่องพระเครื่องนะครับมีบทความมีคลิปวิดีโอต่างๆสื่อการสอนและคลังความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องมากมายที่สมาคมเราจัดสรรขึ้นมาให้กับทุกๆท่านนะครับและย้ำอีกทีนึงนะครับทั้งหมดนี้3ภาษาครับฟรีทั้งหมดฟรีด้วยไม่ได้เสียสตางค์เลยไม่เสียสตางค์เราอยากจะรู้ข้อมูลนะพระเครื่องพระบูชารุ่นไหนเป็นยังไงอะไรพิมพ์นิยมวิธีการดูครับผมนะหรือว่าตอนนี้มีข่าวสารอะไรน่าสนใจบ้างแค่แอปพลิเคชันนี้แค่เท่านั้นเองก็สามารถที่จะดูแล้วก็สอบถามทั้งหมดได้ใช่ครับผมงั้นย้ำอีกทีดีกว่าค่ะถ้าวันนี้ใครที่เขาพลาดงานไปนี่เขาจะไปหาข้อมูลแอปพลิเคชันยังไงได้บ้างคะติดตามที่เว็บไซต์ของสมาคมได้เลยนะครับwww.samakompha.com นะครับสมาคมพระสะกดว่า SAMAKOMPHRA สมาคมพระครับผมติดตามได้ทุกข่าวสารทุกช่องทางนะครับตอนนี้มีทั้งเว็บไซต์ Facebook เป็นแฟนเพจนะครับ Twitter Instagram YouTube นะครับและแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งบนระบบ iOS และ Android ครับผมเนี่ยบอกเลยนะคะว่าใครที่นิยมในการสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยนี่นอกจากจะติดตามข่าวสารนะต่างช่องทางต่างๆแล้วนี่ต้องมีแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ไม่มีนี่เราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะไม่รู้เรื่องเลยครับเราต้องหยิบโทรศัพท์มาโชว์เดี๋ยวเราหยิบโทรศัพท์แล้วมาโหลดเอาเลยทันทีเราจะได้รู้เรื่องและเป็นสมาชิกกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะให้ความรู้กันเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขออนุญาตนะคะป่าค่ะเพราะงานแบบนี้นี่หนูขอมาถึงที่นี่เลยนะคะมาพูดคุยถึงเรื่องงานชนิดนึงค่ะว่าครั้งนี้นี่วัตถุประสงค์ในการจัดงานเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วนะฮะสมาคมไม่ได้จัดมา5ปีถือว่าปีนี้เป็นปีที่ใหญ่ที่สุดนะครับนะฮะหลังจากที่จัดเมืองทองนะครับครั้งนั้นแล้วก็นี่ลุงเลยมาถึง5ปีก็ปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดรวบรวมพี่น้องชาววงการพระเครื่องทั่วประเทศนะครับเดินทางมาสู่ที่นี่นะครับมาจากบวชครั้งนี้นะครับนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เห็นเลยค่ะว่าผู้คนเนี่ยมากมายจริงๆเป็นแสนคนใช่แล้วเป็นแสนคนแต่ละคนเนี่ยเขาก็นำพระเครื่องนะมาโชว์กันบ้างก็มีเหมือนกันแสดงว่าปีนี้นี่มีความพิเศษพิเศษครับแล้วก็ได้มีเทศกาลของพระเครื่องเลยครับที่ทุกๆภาคมีเทศกาลนะครับเราจะได้มีพระบูชาที่จะหาชมได้ยากพร้อมทั้งพระเครื่องคนดังนะครับนะฮะโอ้โห
คือเท่านี้เรียกว่ามางานนี้เนี่ยครบเลยครบเหมือน4ภาคเลยไม่ต้องไปถึงไหนมาอยู่ที่นี่ที่เดียวนะคะและอย่างของป่าเองนะคะมีความพิเศษมีอะไรมาโชว์หรือเปล่าก็วันนี้ครับพูดง่ายๆว่าปกติผมไม่เคยเปิดกลุ่มเลยนะครับวันนี้เปิดกลุ่มมาพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับเปิดกลุ่มมาให้ชมกันนะครับมาให้ชมกันว่าบางครั้งของที่เรายังไม่เคยเห็นยังมีอีกเยอะนะครับนะฮะคือบางคนบอกว่าเอ๊ะเราดูเรื่องราวมาว่าพระเครื่องมีประมาณนี้พระบูชาประมาณนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ครับของต่างยังมีเยอะเลยยังมีอีกเยอะครับเพราะหนึ่งพระเครื่องนะฮะหรือพระบูชาต่างๆนะฮะมีเป็นแสนๆชนิดนะครับนะฮะบางครั้งของที่หายากนะครับจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันท่านจะได้เห็นในงานนี้แหละครับมีแบบแง้มๆหน่อยไหมคะนะฮะโอ้เยอะมากอย่างพระบูชาในสมัยต่างๆอายุเป็นพันปีอย่างนี้นะเป็นพันปีนะอย่างเครื่องรางของขลังบางอย่างที่หายากใช่ไหมครับนะฮะพระเครื่องชุดเบญจภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะท่านรองนายกคุณพิสารเตชะวิภาคได้นำชุดเบญจภาคีสวยๆมาโชว์ในงานนี้คือถ้าจะไปหาชมมันไม่มีนะไม่มีต้องมาที่นี่ที่เดียวถูกต้องครับใช่ไหมคะแล้วอย่างเนี่ยบอกมีการประกวดครับเครื่องอีกครั้งหนึ่งคือบอกปี25ปีที่แล้วมีประกวดพระเครื่องปีนี้ก็เหมือนกันไม่แพ้กันไม่แพ้แต่ปีจะยิ่งใหญ่กว่าเพราะถึงประมาณ 3,000 กว่ารายการ 3,000 กว่ารายการแล้วก็ได้ระดมคณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิผู้ชำนาญการทั้งหมดนะครับมาทำการตัดสินให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ส่งพระเข้าประกวดนะครับรางวัลล่ะคะโอ้รางวัลนี่ยายพูดถึงเลยยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับนอกจากถ้วยรางวัลจะมีทองคำให้มีทองคำยังไม่พอนะครับยังแถมจักรยานยนต์ให้อีกนะผู้ที่เข้ามาในงานที่แผงจรเนี่ยนะครับที่มาเปิดแผงยังแถมถ้วยพอทองคำให้ผู้ที่มาจับฉลากชิงโชคกันนะครับวันนี้สุดยอดอยู่กลับบ้านไปเปิดกลุ่มทันไหมคะทันอยู่นะแล้วรู้อย่างยิ่งครับได้รวบรวมนะฮะตำราที่สมาคมจัดสร้างเป็นหนังสือสำคัญสุดยอดรวมเบญจภาคีทุกประเภทอยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นรางวัลให้นะครับนะฮะว่าใครที่ได้มาร่วมประกวดกันปีนี้รางวัลยิ่งใหญ่กันมากๆคุ้มค่าครับคุ้มค่าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้ามาไม่เสียค่าผ่านประตูนะเอาฟรีๆค่ะไม่ฟรีเปิดฟรีหมดครับไม่เสียค่าผ่านประตูเลยนะครับนะฮะคืออยากให้คนที่มีใจรักเนี่ยได้มีโอกาสได้มาร่วมชมถูกต้องเครื่องจริงๆนะคะแล้วอย่างเย็นวันนี้ล่ะคะป่ะคะมีงานอะไรเย็นวันนี้เป็นงานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการที่เดินทางมาทั่วประเทศนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้จัดคอนเสิร์ตบนเวทีนะครับและเป็นการเปิดตัวหนังเรื่อง400นักรบขุนรองปลัดชูในค่ำคืนนี้ด้วยครับเห็นโปสเตอร์มีพี่เก่งชาติชายนะพี่เก่งชาติชายคุณกระดุมนะฮะแล้วก็คุณปอนคุณน้องหญิงของจานแอนเยอะมากครับนะฮะนะฮะเรื่องราวประมาณไหนคะป่าคะเรื่องราวของหนังใช่ไหมครับเป็นหนังประวัติศาสตร์นะครับจริงๆและบันทึกไว้ตั้งแต่ก่อนบ้างบาลจันทร์นะครับถึงมีขุนรองปลัดชูถึงเกิดบ้างบาลจันทร์เกิดขึ้นมานะครับในยุคนั้นนะประวัติของท่านบันทึกไว้เพียงไม่ขี่บรรทัดนะครับแต่เราอยากให้คนได้ดูได้เห็นพวกนี้ว่านักรบไทยที่ทำคุณให้กับแผ่นดินที่ปกป้องถึงแผ่นดินเนี่ยยิ่งใหญ่นักจนพวกเราได้อยู่กันทั้งทุกวันนี้นะครับคนเคยได้ยินอย่างเคยได้ยินแหละว่าขุนรองประหลัดชูแต่เรายังไม่เคยดูเรื่องราวเลยนะว่าความเป็นมาท่านเป็นยังไงหนังเรื่องนี้บอกไว้ทั้งหมดบอกไว้ทั้งหมดครับก็เร็วๆนี้ครับกำลังตัดต่ออยู่ยังอบไปก่อนอันนี้เราแบบว่าพิเศษไงสำหรับใครที่มางานนี้ก็จะได้เห็นโปสเตอร์ก่อนแต่ว่ารับรองว่าได้ชมเรื่องราวแล้ววันนี้จะมีการแสดงหน้าเวทีเย็นนี้เลยใช่ไหมคะเย็นนี้ครับมีการแสดงหน้าเวทีให้ด้วยนะครับในอีกไม่กี่นาทีคงได้ชมกันอย่างแน่นอนใช่ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ป๋าฝากอะไรนิดนึงดีกว่าสำหรับงานในปีนี้เพราะว่า5ปีแล้วเนี่ยมาจัดอีกครั้งนึงยิ่งใหญ่มากจริงๆครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับพี่น้องชาววงการพระเครื่องทั่วประเทศนะครับที่เดินทางมางานประกวดวันนี้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้คัดสรรกรรมการที่ทรงคุณวุฒิมีทรงคุณค่าแล้วก็ผู้มีความเป็นธรรมตัดสินให้กับท่านท่านจะรู้ว่าภาคของท่านเก่งหรือแท้มาที่นี่ครับท่านจะกระจ่างนะครับนะฮะคือเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยที่เมืองทองหนูได้มีโอกาสได้ไปก็ว่ายิ่งใหญ่แล้วปีนี้นี่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วครั้งหน้าล่ะคะป่าคะก็ต้องขยายขึ้นทุกปีรับรองนะว่าใครที่มางานปีนี้เนี่ยรอคอยค่ะครับไม่พลาดแล้วก็คือบอกว่าสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งดีๆเรื่องพระเครื่องมีที่แน่นอนและฝากวันนี้ครับเว็บไซต์สมาคมเปิดแล้วครับมาสมัครในปีอย่าช้าเลยนะครับตอนนี้ครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเที่ยวงานเดี๋ยวหนูจะรอดูการแสดงด้วยค่ะได้เลยครับนะขอบคุณนะคะป่าคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ